สวัสดีทุกคนแบมบุรักโยคะนะคะคลาสวันนี้ค่ะ Handstand ในวันที่15นะคะเป็นวันสุดท้ายของเวิร์กช็อปนี้แล้วค่ะก็หวังว่าทุกคนจะเริ่มเข้าใจร่างกายมากขึ้นแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นนี่ก็แน่นอนอยู่แล้วแล้ววันนี้นะคะเราจะวอร์มอัพร่างกายเพื่อให้เข้าสู่ท่า Handstand วันนี้เราจะขึ้นมาเป็น L shape แล้วก็ใช้โคนขาทั้งสองข้างค่ะดึงเข้าไปในเบ้าสะโพกของเราตรงนี้จะใช้แรงของการเหยียดยืดกล้ามเนื้อหลังและการความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าของเรานะคะก็แบบจะค่อยวอร์มอัพไปเรื่อยๆให้กล้ามเนื้อของเราได้เหยียดยืดได้หดได้ยืดอย่างเต็มที่ก่อนเพื่อที่เราจะได้เข้าท่าเต็มได้โดยที่เราไม่บาดเจ็บนะคะก็วันนี้ก็จะมีผนังค่ะจะเป็นตัวช่วยให้เราสามารถมีความปลอดภัยมากขึ้นในการฝึก Handstand ค่ะ Foundation ก็ยังสำคัญอยู่พื้นฐานของการกดข้อศอกบีบฝ่ามือให้แน่นเพื่อให้หัวไหล่เรายืดเพื่อให้คอเรายาวอยู่ในท่า Handstand ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ค้างท่าได้นานมากขึ้นนะคะก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขในการฝึกเวิร์กช็อปนี้คลาสนี้ Handstand นะคะไปด้วยกันกับบูด็อกโยคะค่ะก็อย่าลืมนะคะเมื่อฝึกเสร็จแล้วก็ลองจดบันทึกไว้ค่ะว่าเป็นยังไงบ้างในวันนี้ก็ค่อยๆพัฒนาร่างกายไปเรื่อยๆนะคะสามารถฝึกซ้ำได้อีกเมื่อรู้สึกว่าต้องการการเข้าใจที่มากขึ้นค่ะแบมหวังว่าทุกคนจะแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็จะได้ประโยชน์จากการฝึกเวิร์กช็อปนี้ไปด้วยกันกับแบมนะคะยังไงก็ว่าคลาสวันนี้ค่ะจะเป็นยังไงเราไปเจอกันในคลาสได้เลยวันนี้เราเริ่มในท่ายืนค่ะทดาสนะทางด้านหน้าเสือเลยนะคะกระจายน้ำหนักให้ทั่วฝ่าเท้าค่ะกลางเท้าจะกันได้ประมาณช่วงสะโพกของเรานะคะศีรษะยกขึ้นกดไหล่ลงค่ะหลับตาก่อนได้แล้วหายใจเข้าออกทางจมูกช้าๆลึกๆสแกนร่างกายตัวเองนะคะว่าเป็นยังไงบ้างออกแรงบีบต้นขาด้านในเข้าหากันค่ะก้นกบชี้ลงทางด้านล่างศีรษะยืดขึ้นไปทางด้านบนจะรู้สึกถึงการกระจายน้ำหนักไปที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้างแล้วค่ะเวลาที่เราหายใจเข้ากระดูกสันหลังเหยียดยืดลำตัวยาวๆขึ้นไปข้างบนเพดานแล้วหายจอขมแมวท้องเก็บซี่โครงเข้ามาค่ะเริ่มสแกนร่างกายตัวเองนะคะว่าตั้งแต่เท้าขึ้นมาจนถึงโคนขาสะโพกที่อยู่เหนือฝ่าเท้าขึ้นมามีกระดูกสันหลังค่ะเคิร์ฟธรรมชาติที่หลังล่างแล้วก็ขึ้นมาอยู่ตรงที่ช่วงหัวไหล่ที่อยู่ตรงแนวเดียวกันนะคะตั้งแต่เท้าสะโพกและหัวไหล่ขึ้นไปที่กลางศีรษะค่ะขออีกหนึ่งลมหายใจเข้าทางจมูกลึกออกทางจมูกยาวๆลอยค่อยนะคะลืมตาขึ้นมาช้าๆปลายนิ้วมือแตะหัวไหล่เลยค่ะเราเหยียดยืดกล้ามเนื้อหัวไหล่กล้ามเนื้อทางด้านบนกันก่อนนะคะเตรียมพร้อมกันสู่กันขึ้นท่า Handstand กันหายใจเข้าค่ะยกหัวไหล่ขึ้นยกข้อศอกขึ้นหดคอค่ะหายจอกกดไหลลงหายใจเข้ายกขึ้นออกกดลง2หายใจเข้ายกขึ้นค่ะออกกดลง3เข้ายกขึ้นออกกดลง4หายใจเข้ายกขึ้นค่ะออกลง5ขออีก2ทีหายใจเข้ายกขึ้นให้สูงเลยออกกดลง6หายใจเข้ายกขึ้นออกกดลง7จากตรงนี้หายใจเข้าบีบสะบักยืดอกทางด้านหน้าค่ะเงยหน้าด้วยได้หายจอกเก็บคางข้อศอกแตะกันค่ะ1หายใจเข้าเปิดอกชดคางได้หายจอกเก็บคางเก็บข้อศอก2หายใจเข้าค่ะหายใจออกเก็บคางบีบข้อศอกเข้า3หายใจเข้าบีบสะบักค่ะเปิดอกชดคางหายใจออกเก็บคางค่ะเก็บข้อศอก4หายใจเข้านะออก5แล้วอีก2ครั้งค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกเก็บข้าวอีก1เซตสุดท้ายหายใจเข้าลึกๆค่ะเปิดให้กว้างเลยแล้วหายใจออกเก็บคางบีบข้อศอกให้แน่นแล้วเรากลับมาตรงกลางตรงนี้นะคะมาต่อจากตรงนี้นะคะเราประสานนิ้วมือค่ะเอากำปั้นของเรานะคะที่เราประสานตรงนี้มาดันกับคางไว้หายใจเข้าชดคางขึ้นค่ะยืดคอ
หายใจออกเอามือสองข้างกุมไปที่ท้ายทอยแล้วเก็บค้างเข้ามาค่ะดีหายใจเข้ายกขึ้นเงยหน้าหายใจออกเก็บค้างกดลงอีก5เซตค่ะหายใจเข้าออกเก็บค้างกดลงหายใจเข้ายกขึ้นออกเก็บค้างยืดท้องด้านหลังนะคะอีก3เซตหายใจเข้าลึกยืดกล้ามเนื้อคอทางด้านหน้าค่ะหายใจออกเก็บค้างยืดกล้ามเนื้อคอทางด้านหลัง2เซตสุดท้ายหายใจเข้าหายใจออกเก็บค้างเซตสุดท้ายแล้วหายใจเข้ายกขึ้นออกเก็บค้างค่ะโอเคยังประสานมือไว้อยู่นะคะเซตนี้เราเอากลางมือนะคะวางไว้ตรงกลางศีรษะของเราค่ะหายใจเข้าค่อยๆพลิกฝ่ามือเหยียดแขนตรงแล้วยกส้นเท้าขึ้นมาเลยค่ะบาลานซ์หายใจออกกดส้นเท้าพลิกฝ่ามือกดลงกลางศีรษะหายใจเข้าค่ะพลิกฝ่ามือเหยียดแขนตรงยกส้นเท้าขึ้นหายใจออกกดส้นเท้าพลิกฝ่ามือกลับลงกลางศีรษะอีก5เซตหายใจเข้าพลิกขึ้นค่ะเหยียดแขนตรงยกส้นเท้าหายใจออกงอข้อศอกวางมือกดส้นเท้าลงมาหายใจเข้าพลิกฝ่ามือขึ้นค่ะยกส้นเท้าขึ้นหายใจออกกดส้นเท้าลงคว่ำฝ่ามือกลับลงมาอีก3เซตหายใจเข้าพลิกฝ่ามือเหยียดแขนตรงยกส้นเท้าขึ้นหายใจออกกดส้นเท้าลงพลิกฝ่ามือคว่ำลงมาค่ะ2เซตหายใจเข้าพลิกฝ่ามือยกขึ้นเหยียดแขนตรงยกส้นเท้าหายใจออกนะคะกดส้นเท้าลงคว่ำฝ่ามือกลับลงมาค่ะสุดท้ายแล้วหายใจเข้าพลิกฝ่ามือยกขึ้นแล้วหายใจออกนะคะกดส้นเท้าลงคว่ำฝ่ามือลงมาแล้วขยับมือค่ะไปไว้ตรงท้ายทอยของเรานะหายใจเข้าค่ะยืดอกแล้วหายใจออกพับลำตัวลงมาเจอกันในท่าอุทานาสนะแรกนะคะอย่ายืดตรงนี้ใครตัวตึงมากๆงอเข่าเยอะๆได้เอาหน้าท้องไปวางไว้บนหน้าขาได้ห้อยศีรษะลงค่ะพยักหน้าขึ้นลงหันหน้าไปมาซ้ายขวามือประสานกันไว้ตรงท้ายทอยก่อนนะคะกระจายน้ำหนักให้ทั่วฝ่าเท้าค่ะพยายามถ่ายน้ำหนักไปที่จมูกเท้าให้เยอะเรายกสะโพกขึ้นให้สูงเหยียดยืดกล้ามเนื้อโคนขาทางด้านหลังเหยียดยืดกล้ามเนื้อหลังก่อนค่ะค้างท่าไว้หายใจมาหายใจเข้านะคะเราดึงลำตัวขึ้นมาเป็น halfway ค่ะลอยค่อยกระดกปลายเท้าด้านขวายกฝ่าเท้าด้านขวาลอยขึ้นมาจากพื้นหายใจออกค่ะม้วนก้นกบให้เยอะเก็บข้อศอกเก็บขาหายใจเข้า halfway ค่ะกางข้อศอกแล้วหายใจออกวางฝ่าเท้าด้านขวาคว่ำลำตัวกลับลงมาอุทานาสนะมาข้างซ้ายมังหายใจเข้าค่ะ halfway กางข้อศอกยกฝ่าเท้าด้านซ้ายขึ้นมาพยายามหดโคนขาด้านซ้ายขึ้นค่ะหายใจออกพับตัวอุทานาสนะหายใจเข้า halfway ลอยขาซ้ายไว้นะแล้วหายใจออกวางฝ่าเท้าซ้ายลงอุทานาสนะ1เซตนะคะเราจะไปต่อด้วยกันอีก4เซตค่ะเหมือนเดิมเลยนะพยายามหดโคนขาเข้ามาหาเบ้าสะโพกตัวเองค่ะหายใจเข้า halfway อึ๊บหดโคนขาด้านขวาขึ้นมาดึงฝ่าเท้าขวาค้างไว้ตรงนี้แล้วหายใจออกพับตัวค่ะเหมือนอุทานาสนะหายใจเข้า halfway แล้วหายใจออกค่ะวางฝ่าเท้าขวาพับลำตัวลงยกสะโพกขึ้นข้างซ้ายหายใจเข้า halfwayหดโคนขาซ้ายขึ้นมาค่ะหายใจออกพับตัวลงอุทานาสนะลอยขาซ้ายข้างไว้แล้วหายใจเข้า halfway หายใจออกวางฝ่าเท้าซ้ายพับตัวลงค่ะขออีก3เซตหายใจเข้านะคะยกตัวขึ้นลอยฝ่าเท้าด้านขวาขึ้นหายใจออกพับตัวลงหายใจเข้า halfwayแล้วหายใจออกกดฝ่าเท้าด้านขวาลงพับศีรษะลงมาอุทานาสนะทางซ้ายค่ะหายใจเข้ายกศีรษะขึ้น halfway ดึงโคนขาซ้ายขึ้นลอยฝ่าเท้าซ้ายไว้หายใจออกค่ะอุทานาสนะหายใจเข้า halfway แล้วหายใจออกกดขาซ้ายลงพับตัวอุทานาสนะมาอีก2เซตนะคะหายใจเข้า halfway
ดึงโคนขาข้างขวาขึ้นลอยฝ่าเท้าขวาขึ้นมาหายใจออกพับตัวอุทธานาสนะหายใจเข้าฮาร์ทเวย์อีกทีนึงกลางข้อศอกค่ะแล้วหายใจออกวางเท้าขวาพับตัวลงอุทธานาสนะหายใจเข้าฮาร์ทเวย์กลางข้อศอกดึงโคนขาซ้ายขึ้นมาหายใจออกค่ะอุทธานาสนะหายใจเข้าฮาร์ทเวย์หายใจออกอุทธานาสนะปล่อยฝ่าเท้าด้านซ้ายลงอีกหนึ่งเซตสุดท้ายหายใจเข้าฮาฟเวย์ค่ะดึงโคนขาขวาขึ้นลอยฝ่าเท้าขวาไว้แล้วหายใจออกเป็นอุทธานาสนะหายใจเข้าฮาฟเวย์ค่ะหายใจออกวางฝ่าเท้าขวาลงอุทธานาสนะดึงสะโพกขึ้นจมูกเท้าหนักๆหายใจเข้าค่ะฮาฟเวย์กางข้อศอกแล้วดึงโคนขาซ้ายขึ้นหายใจออกอุทธานาสนะหายใจเข้าฮาฟเวย์กลางข้อศอกหายจอกวางฝ่าเท้าด้านซ้ายลงอุทธานาสนะแล้วรอปล่อยแขนได้เลยพยักหน้าขึ้นลงได้หันหน้าไปมาซ้ายขวาได้ค่ะหายใจเข้าฮาฟเวย์แบบมีมือซัพพอร์ตอยู่ตรงพื้นแบบนี้นะแล้วหายใจออกนะคะค่อยๆงอหัวเข่าค่ะทุกคนนั่งลงไปบนพื้นแล้วนอนหงายได้เลยชันเข่าก่อนได้นะคะเช็คว่าศีรษะเราอยู่บนเสื่อพยายามให้ลำตัวเราอยู่บนเสื่อไว้ค่ะ หายใจตรงนี้พักเหนื่อยแป๊บนึงหายใจเข้าทางจมูกลึกออกทางจมูกยาวมาลอยค่อยนะคะดึงเข่าเข้ามาชิดอกเหยียดขาทั้งสองข้างขึ้นไปข้างบนเพดานค่ะเวิร์กก้นกบนะคะกับกล้ามเนื้อหน้าท้องในการที่เราเหยียดขาตรงนะวันนี้ยกแขนทั้งสองข้างค่ะขึ้นไปข้างบนแล้วประสานมือวางไว้ตรงท้ายทอยของเราเลยมาพร้อมนะคะหายใจเข้าค่ะกระดกก้นกบหลังล่างจะลอยขึ้นมาจากพื้นหายใจออกม้วนก้นกบค่ะขาจะเข้ามาใกล้กับหน้าเรามากขึ้นหายใจเข้าอีกทีนึงนะคะเราค่อยดึงลำตัวขึ้นมาอยู่ในท่านาวาสนะอกเปิดให้กว้างๆดีแล้วพยายามนะจากตรงนี้ค่ะหายใจออกม้วนก้นกบมันเราพับตัวเข้ามาหาขาได้เยอะขึ้นดึงขาขึ้นมาหาตัวได้มากขึ้นโค้งหลังได้ค่ะม้วนก้นกบให้เยอะๆแล้วหายใจเข้าค่อยๆกดหลังล่างหลังกลางหลังบนลงพื้นค่ะกระดกก้นหลังล่างเรามีเคิร์ฟนะหายใจออกม้วนก้นกบดึงขาเข้าหาลำตัวค่ะหายใจเข้าดึงลำตัวขึ้นมาเป็นนาวาสนะค่ะหายใจออกดึงขาเข้าหาลำตัวค่ะโค้งหลังได้นิดนึงแล้วเราค่อยๆกดหลังล่างหลังกลางหลังบนศีรษะลงพื้นหายใจเข้ากระดกก้นหายใจออกม้วนก้นกบค่ะอีก3เซตมาทุกคนหายใจเข้าขึ้นมานาวาสนะเกรงหน้าท้องไว้ออกเปิดกว้างค่ะหายใจออกม้วนก้นกบยกขาเข้ามาหาลำตัวแล้วกดหลังล่างหลังกลางหลังบนลงพื้นหายใจเข้ากระดกก้นหายใจออกม้วนก้นกบค่ะดึงขาเข้าอีก2เซตหายใจเข้าดึงนำตัวขึ้นมานาวาสนะค่ะอกเปิดกว้างดึงไหล่ไกลหูหายใจออกกดหลังล่างหลังกลางหลังบนค่ะลงพื้นแล้วหายใจเข้ากระดกก้นหายใจออกม้วนก้นกบดึงขาเข้าเซตสุดท้ายหายใจเข้านะคะดึงขึ้นมานาวาสนะค่ะเปิดอกให้กว้างหายใจออกดึงขาเข้าหาลำตัวค่ะแล้วกดหลังล่างหลังกลางหลังบนลงพื้นแล้วทุกคนดึงเข่าเข้าหาอกโยกไปมาซ้ายขวาได้ค่ะผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังหายใจนะคะพักตรงนี้ก่อนแป๊บนึงเราใช้มือทั้งสองข้างค่ะจับไปที่โคนขาทางด้านหลังเราจะ rock and roll ขึ้นไปเจอกันในท่าอุทธานาสนะใหม่หายใจเข้ายกสะโพกหายใจออกวางฝ่าเท้าอุทธานาสนะนะคะทุกคน work ต่อในการใช้โคนขาแล้วก็ก้นกบนะคะหายใจเข้า halfway หายใจออกวางฝ่ามือค่ะก้าวเท้าขวาก้าวเท้าซ้ายเจอกันในท่า plank ค่ะอึบมวนก้นกบให้เยอะศีรษะพุ่งไปทางหน้าแล้วกระดกก้นผักสะโพกขึ้น downward facing dog ชี้ปลายนิ้วมือนะคะนิ้วชี้ค่ะไปทางด้านหน้าเสือดึงท้องแขนขึ้นมาจากพื้นตั้งแต่ข้อศอกจนไปถึงข้อมือนะคะพยายามยกขึ้นมาให้ไกลจากพื้นเพื่อให้น้ำหนักเราไปลงที่ปลายนิ้วมือค่ะศีรษะชี้ลงสะโพกยกขึ้นหายใจเข้าทางจมูกให้ลึก
กระดกก้นค่อยๆลอยฝ่าเท้าด้านขวานะคะขึ้นมาจากพื้นค่ะหดคนขาด้านขวาขึ้นมาแล้วหายใจออกยกส้นเท้าซ้ายก้าวเท้าขวามาหาหน้าปึ๊บส้นเท้าซ้ายลอยขึ้นมาจากพื้นแล้วหายใจเข้าค่ะยืดหลังให้ยาวกระดกปลายเท้าซ้ายลอยเท้าซ้ายขึ้นมาจากพื้นแล้วหายใจออกค่ะเดินเท้าซ้ายมาหาหน้าหายใจเข้ากระดกก้นกระดกปลายเท้าขวาหายใจออกก้าวเท้าขวาค่ะมาทางด้านหน้าหายใจเข้ากระดกเท้าด้านซ้ายลอยขาซ้ายขึ้นมากระดกก้นดึงโคนขาซ้ายขึ้นแล้วหายใจออกเดินเท้าขวาเท้าซ้ายมาคู่กับเท้าขวาค่ะกระดกก้นอีกทีนึงแล้วก้าวเท้าขวามาคู่ขาข้างซ้ายหายใจออกยาวๆพับลำตัวค่ะอุทนาสนะหายใจเข้า halfwayหายจอกวางมือนะคะก้าวเท้าขวาก้าวเท้าซ้ายกลับไปในท่าแพลงค่ะมวนก้นกบให้เยอะแล้วหายใจเข้ากระดกก้นผักสะโพกขึ้นมาค่ะดาวด์เฟซซิ่งด็อกศีรษะชี้ลงสะโพกยกขึ้นแล้วหายใจออกนะคะทุกคนค่อยๆกดข้อศอกลงพื้นเป็นดอลฟินค่ะศีรษะชี้ลงแล้วพยายามกดข้อศอกกับมือลงพื้นให้หนักๆหายใจเข้านะคะถ่ายน้ำหนักไปที่เท้าซ้ายกระดกก้นลอยฝ่าเท้าขวาหายใจออกยกส้นเท้าซ้ายก้าวเท้าขวามาทางด้านหน้าหายใจเข้าลึกกระดกปลายเท้าซ้ายและหายใจออกเดินเท้าซ้ายมาคู่เท้าขวาทุกคนค่อยๆยกข้อศอกขึ้นมาจากพื้นเป็นดาวด์เฟซซิ่งด็อกแบบสั้นแบบนี้นะคะหายใจเข้าส้นเท้าด้านขวายกขึ้นถ่ายน้ำหนักไปที่ฝ่าเท้าซ้ายกระดกปลายเท้าขวาขึ้นมาค่ะลายค่อยหายใจออกยกส้นเท้าซ้ายก้าวเท้าขวามาหน้าหน้าหายใจเข้ากระดกก้นกระดกปลายเท้าซ้ายหายใจออกก้าวเท้าซ้ายมาหน้าหน้าหายใจเข้ากระดกก้นยกส้นเท้าขวาแล้วกระดกปลายเท้าดึงโคนขาเข้าหาเบาสะโพกแล้วหายใจออกนะคะก้าวเท้าขวามาหน้าหน้าขออีกหนึ่งสเต็ปหายใจเข้ายกส้นเท้าซ้ายกระดกปลายเท้าดึงคนขาขึ้นมาแล้วหายใจออกก้าวมาหานานาค่ะอึ๊บพับลำตัวอุทนาสนะหายใจเข้าหาเฟยวางฝ่ามือนะคะหายใจออกก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาแพลงกระดกก้นกบหายใจเข้าค่ะดาวด์เฟซซิ่งด็อกค้างอยู่ในท่าดาวด็อกนะศีรษะชี้ลงสะโพกยกขึ้นค่ะหายใจเข้าลึกๆออกเอวยาวพร้อมแล้วนะคะไปต่อเลยซีเควนซ์เหมือนเดิมค่ะพยายามออกแรงในการดึงโคนขาด้านในนะคะขึ้นมาดึงโคนขาทั้งสองข้างขึ้นมาหาเบ้าสะโพกของเราหายใจเข้าลึกๆกระดกก้นค่ะส้นเท้าด้านขวาลอยขึ้นก่อนได้แล้วกระดกเท้าพยายามดึงโคนขาเข้ามาหาเบ้าสะโพกส้นเท้าซ้ายลอยขึ้นมาหายใจออกแล้วก้าวเท้าขวาเลยส้นเท้าซ้ายลอยอยู่แล้วค่ะกระดกปลายเท้าซ้ายหายใจเข้ากระดกก้นดึงโคนขาซ้ายขึ้นนี้นะคะแล้วค่อยก้าวขาซ้ายมาทางด้านหน้าหายใจเข้าส้นเท้าขวาลอยขึ้นหายน้ำหนักไปหาฝ่ามือค่ะกระดกปลายเท้าขวาดึงโคนขาข้างขวาขึ้นแล้วหายใจออกก้าวเท้าขวามาหาด้านหน้าส้นเท้าซ้ายลอยขึ้นหากระดกเท้าซ้ายแล้วพยายามดึงโคนขาขึ้นมาหายใจออกก้าวเท้าซ้ายมาหาหน้าหน้าเราค่อยพับลำตัวลงมาอุทธานาสนะหายใจเข้าหาเฟยวางฝ่ามือนะคะหายใจออกก้าวเท้าข้างขวาก้าวเท้าด้านซ้ายลงมาเป็นแพลงค่ะหายใจเข้ากระดกก้นผักสะโพกขึ้นดาวด์เฟซซิ่งด็อกมาเราไปต่อนะคะหายใจออกกดข้อศอกทั้งสองข้างลงไปบนพื้นค่ะดอลฟินศีรษะชี้ลงเอาข้อศอกกับฝ่ามือดันพื้นให้หนักๆเลยหายใจเข้าลึกๆกระดกก้นกระดกส้นเท้าด้านขวาลอยฝ่าเท้าขวาดึงโคนขาขึ้นมาหายใจออกยกส้นเท้าซ้ายก้าวเท้าขวามาหาหน้าค่ะหายใจเข้ากระดกก้นกระดกปลายเท้าซ้ายดึงโคนขาขึ้นแล้วหายใจออกก้าวเท้าซ้ายมาคู่เท้าขวายกข้อศอกขึ้นมาสเต็ปเดียวได้นะคะในท่าดอลฟินอาจจะรู้สึกว่าก้าวเท้ามาหาหน้าได้ยากก้าวมาได้นิดเดียวก็ได้ค่ะไม่เป็นไรแล้วยกข้อศอกขึ้นมาเจอกันในท่าดาวด็อกแบบสั้นๆแบบนี้ได้เลยหายใจเข้ากระดกก้นกระดกปลายเท้าขวาดึงโคนขาด้านขวาขึ้นมาค่ะส้นเท้าซ้ายลอยขึ้นหายใจออกเดินถ่ายน้ำหนักไปที่ฝ่ามือก้าวเท้าขวามาหาหน้าหน้าหายใจเข้ากระดกก้นกระดกปลายเท้าซ้ายหายใจออกก้าวเท้าซ้ายดึงโคนขาซ้ายขึ้นมาอึ๊บมาหาหน้าหน้าเลยหายใจเข้าลึกกระดกก้นส้นเท้าขวายกขึ้นกระดกเท้าดึงโคนขาเข้ามาค่ะแล้วหายใจออกก้าวเท้าขวามาหาหน้าหน้าขอซ้ายอีกทีนึงกระดกก้นหายใจเข้าหายใจออกก้าวเท้าซ้ายมาค่ะแล้วพับลำตัวอุทธานาสนะ
หายใจเข้าหาเฟยวางฝ่ามือหายใจออกก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาเจอกันในท่าแพลงค่ะทุกคนม้วนก้นกบศีรษะพุ่งไปทางหน้านะหายใจเข้ากระดกก้นผักสะโพกขึ้น downward facing dog ค่ะหายใจเข้าทางจมูกให้ลึกเรากระดกก้นลอยฝ่าเท้าด้านขวาดึงโคนขาขวาเข้ามาหายใจออกก้าวเท้าขวามาทางหน้าหายใจเข้าลึกๆค่ะกระดกก้นกระดกเท้าซ้ายดึงโคนขาซ้ายขึ้นมาแล้วก้าวเท้าซ้ายมาหานันนาหายใจเข้ากระดกก้นลอยฝ่าเท้าขวาดึงโคนขาข้างขวาขึ้นแล้วหายใจออกก้าวเท้าขวามาหานันนาหายใจเข้ากระดกก้นกระดกเท้าซ้ายแล้วหายใจออกก้าวเท้าซ้ายพับลำตัวอุชานาสนะหายใจเข้าฮาล์ฟเวย์ค่ะหายใจออกวางมือก้าวเท้าข้างขวาก้าวเท้าด้านซ้ายเจอกันในท่าแพลงม้วนก้นกบค่ะหายใจเข้ากระดกก้นผักสะโพกขึ้น downward facing dog หายใจออกนะคะกดข้อศอกลงพื้นเป็นดอลฟินค่ะดึงข้อศอกลงพื้นให้หนักๆกดฝ่ามือลงพื้นให้หนักๆเลยกระดกก้นหายใจเข้าลอยฝ่าเท้าขวาขึ้นยกส้นเท้าซ้ายแล้วหายใจออกก้าวเท้าขวามาหานันนาหายใจเข้ากระดกเท้าซ้ายค่ะแล้วหายใจออกดึงโคนขาก้าวเท้าซ้ายมาหายใจเข้ายกข้อศอกขึ้นเจอกันในท่าดาวด็อกแบบสั้นๆแบบนี้นะคะพักพื้นเลยค่ะทั้งเท้าและมือดึงไหล่ไกลหูยืดคอให้ยาวหายใจเข้าเรากระดกก้นเพิ่มส้นเท้าด้านขวาลอยขึ้นดึงโคนขาขึ้นมาแล้วหายใจออกก้าวเท้าขวามาทางนั้นนะคะหายใจเข้ากระดกก้นกระดกปลายเท้าซ้ายดึงโคนขาซ้ายขึ้นหายใจออกถ่ายน้ำหนักไปที่ฝ่ามือก้าวเท้าซ้ายขึ้นมาทางนั้นหน้าหายใจเข้ากระดกก้นกระดกเท้าขวาหายใจออกค่ะก้าวเท้าขวาขอขาซ้ายอีกทีนึงหายใจเข้ากระดกก้นลอยขาซ้ายแล้วหายใจออกก้าวเท้าซ้ายมาหันหน้าพับลำตัวค่ะอุทานาสนะหายใจเข้าฮาล์ฟเวย์ค่ะหายใจออกวางฝ่ามือก้าวเท้าขวาก้าวเท้าซ้ายเจอกันในท่าแพลงนะคะม้วนก้นกบศีรษะพุ่งไปหันหน้าค่ะทั้งในท่าแพลงแป๊บนึงค่ะค้างไว้5ม้วนก้นกบให้เยอะเลยค่ะทุกคน4ดึงฝ่ามือเข้ามาหาฝ่าเท้า3ศีรษะพุ่งไปข้างหน้าก้นกบพุ่งไปหาส้นเท้าด้านหลัง2หายใจไว้ค่ะ1ค่อยๆผ่อนคลายกดเข่าลงไปบนพื้นนะคะมาเดี๋ยวเรานะคะจะเข้าไปที่ผนังค่ะโดยที่วันนี้ไม่มีอุปกรณ์นะคะแค่ผนังอย่างเดียวเท่านั้นเพื่อที่เราจะขึ้นในท่า Headstand ค่ะมาเลยเซตอัพกันนะคะก่อนที่เราจะขึ้นเนี่ยทุกคนขยับเสือเข้าหาผนังเรียบร้อยแล้วขอพักแป๊บนึงก่อนในท่า Child Pose นะคะปลายเท้าชิดกลางเข่าให้กว้างค่ะกลับมาลองหายใจค่ะเผื่อเมื่อกี้ทุกคนอาจจะใช้แรงเยอะในการวอร์มอัพกล้ามเนื้อนะคะแล้วหายใจก่อนในท่า Child Pose ตรงนี้ค่ะหายใจช้าๆหายใจเล็กๆค่ะอยู่กับปัจจุบันตรงนี้นะคะยืดคอให้ยาวๆผ่อนคลายทุกส่วนให้สบายๆค่ะหายใจเข้าลึกออกยาวมาลอยค่อยเงยหน้าขึ้นมาเลยนะคะมาเราเซตอัพกันห่างจากผนังประมาณ 1-2 ฝ่ามือค่ะมือจับไปที่ข้อศอกข้อศอกอยู่ใต้หัวไหล่มือประสานกันกดลงพื้นให้หนักๆเก็บคางค่ะกลางศีรษะปักพื้นพร้อมแล้วค่อยๆกดข้อศอกกดฝ่ามือบีบกันให้แน่นยืดคอให้ยาวแล้วยกเข่าขึ้นมาจากพื้นเลยเดินเท้าเข้ามาใกล้ใบหน้ามากขึ้นค่ะคอยาวมากข้อศอกทำงานนะหายใจเข้าทางจมูกให้ลึกๆค่ะทุกคนค่อยๆกระดกก้นคอยาวมากหายใจออกม้วนก้นกบดึงส้นเท้าลงมานิดนึงค่ะก้นกบม้วนหายใจเข้ากระดกก้นค่ะยกส้นเท้าขึ้นให้สูงเลยคอยาวมากข้อศอกกดพื้นแล้วหายใจออกค่ะกดส้นเท้าลงค่ะหายใจเข้ากระดกก้นส้นเท้ายกขึ้นให้สูงแล้วหายใจออกค่ะกดส้นเท้าลงแล้วทุกคนมาพักในท่าชอโพสก่อนนะคะมาหายใจยืดคอยาวๆค่ะหันข้างขวาได้หันข้างซ้ายได้กลับมาตรงกลางได้นะคะหน้าผากแตะพื้นผ่อนคลายกล้ามเนื้อใบหน้า
มาเซตอัพนะคะเซตที่2ค่ะทุกคนสำคัญที่ฟาวเดชั่นของเราเนี่ยแหละค่ะมือจับไปที่ข้อศอกมือประสานกันทางด้านหน้ากดฝ่ามือลงไปที่กดตรงสันมือแล้วนะคะลงไปที่พื้นบีบมือให้แน่นข้อศอกจะเป็นตัวที่ทำให้เราสามารถยืดหัวไหล่ยืดคอของเราได้ยาวขึ้นนะคะเก็บข้างกลางศีรษะปากพื้นค่ะไล่ค่อยดึงลำตัวขึ้นมาเราเดินเท้านะคะเข้ามาหาใบหน้าได้เยอะขึ้นค่ะยืดคอยาวกดไหล่ไกลหูหัวไหล่ยาวมาหายใจเข้าลึกๆนะคะทุกคนค่อยๆลอยเท้าขึ้นมาจากพื้นกระดกก้นค่ะค้างท่าไว้จะรู้สึกว่าสะโพกค่ะมาอยู่เหนือศีรษะกดข้อศอกบีบฝ่ามือให้แน่นๆเราจะกระดกเท้าหรือพอยเท้านะคะได้หมดเลยค่ะเอาที่ทุกคนถนัดหายใจเข้าทางจมูกลึกหายใจออกค่อยๆค่ะปล่อยเท้าลงพื้นเราทุกคนพักก่อนนะคะในท่าชาวโพสค่ะหน้าผากแตะพื้นศีรษะพุ่งไปให้หน้าค่ะหันขวาได้หันซ้ายได้วันนี้นะคะอย่าลืมเวลาเรากระดกก้นปุ๊บคิดถึงโคนขาทั้งสองข้างค่ะที่พยายามจะดึงเข้าไปในเบ้าสะโพกเหมือนขาเราพยายามจะหดสั้นลงจินตนาการเหมือนท่าที่เราพยายามจะเดินเท้าไปให้หน้านะคะจากท่าดาวดอกขึ้นไปจนถึงท่าอุทธนาสนะค่ะจังหวะในการหดโคนขาเข้าหาเบ้าสะโพกนะคะแค่แป๊บเดียวตรงนั้นเลยที่เราจะสามารถลอยเท้าขึ้นมาจากพื้นได้ลองดูอีกเซตหนึ่งนะคะมามือจับไปที่ข้อศอกทั้งสองข้างมือประสานกันเวลาที่เรากดข้อศอกลงพื้นค่ะหัวไหล่จะยืดยาวขึ้นนะแบบนี้เก็บคางกลางศีรษะปักพื้นแล้วยกลำตัวค่ะยกเข่าขึ้นมาเลยเดินเท้าเข้ามาใกล้ใบหน้ามากขึ้นกระดกก้นกดข้อศอกลงพื้นให้หนักแล้วพยายามดึงโคนขาเข้าหาเบ้าสะโพกหายใจเข้าเท้าจะลอยขึ้นมาจากพื้นได้จนรู้สึกว่าสะโพกของเรานะคะมาอยู่เหนือศีรษะค่ะเก็บสะโพกให้อยู่เหนือศีรษะแบบนี้ทุกคนถ้าใครไหวเราค่อยๆยกขาทั้งสองข้างนะคะขึ้นมาเจอกันในท่าเฮสแตนแบบเต็มค่ะห้างท่าไว้หายใจยืดคอให้ยาวค่ะรู้สึกถึงการขึ้นไปในเฮสแตนแบบนี้จนสะโพกและปลายเท้าของเราค่ะเป็นแนวเดียวกันกับกลางศีรษะใช้ความรู้สึกนะคะเกร็งหน้าท้องบีบต้นขาด้านในเข้ายืดคอให้ยาวหายใจเข้าลึกค่ะหายใจออกเราค่อยๆกระดกก้นปล่อยขาลงมาก่อน90องศาค่ะกระดกก้นให้เยอะๆปล่อยขาลงมาช้าๆอึ๊บแตะพื้นพักก่อนนะคะชอโพสค่ะพยายามเคลื่อนไหวร่างกายให้ช้าเวลาขึ้นในท่า inversion แบบนี้นะคะศีรษะพุ่งข้างหน้าก้นกบชี้ข้างหลังแล้วผ่อนคลายกล้ามเนื้อก่อนค่ะหันขวาได้หันซ้ายได้วันนี้นะคะเราใช้กล้ามเนื้อเยอะมากแต่การดึงโคนขาการหดเท้าการเหยียดยืดแฮมสตริงแล้วก็การใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องค่ะพักในท่าชอโพสได้นานที่ทุกคนต้องการได้เลยนะคะหวังว่าวันนี้ทุกคนจะรู้สึกถึงการเรียนรู้แล้วก็สามารถยกลำตัวยกขาขึ้นมาได้โดยที่มีผนังของเรานะคะยังรู้สึกถึงความปลอดภัยอยู่ค่ะหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนเริ่มฝึกได้เชี่ยวชาญมากขึ้นลองค่อยๆขยับออกจากผนังออกมาเรื่อยๆนะคะจนเรามั่นใจในลมหายใจของตัวเองมั่นใจในกล้ามเนื้อแล้วก็สามารถอยู่ในท่าอยู่กับลมหายใจได้นานมากขึ้นอย่าลืมชอสโน้ตไว้ค่ะบันทึก
็คไว้ diary วันนี้ในวันที่15นะคะที่เราฝึก handstand กันค่ะเป็นวันสุดท้ายแล้วของโปรแกรมนี้นะคะ workshop นี้ก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขในการฝึก handstand แล้วก็เป็นกำลังใจให้สำหรับใครที่เริ่มค่อยๆพัฒนาแล้วก็ค่อยๆไต่ไปทีละ step นะคะไปช้าๆไปใจแบบใจเย็นๆค่ะก็หวังว่าทุกคนจะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็แข็งแรงไปด้วยกันมีสุขภาพที่ดีแบบนี้ไปด้วยกันนะคะเราไว้เจอกันใหม่ในเวิร์กช็อปหน้าหวังว่าจะได้เจอกันอีกนะคะสำหรับวันนี้นามาสเตค่ะ